อย่างไรก็แล้วเสร็จหลังปีใหม่ยังพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มส่วนใหญ่สัมผัสกับผู้ป่วยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังวันปีใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ติดจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวเดียวกันขณะที่คลัสเตอร์โอมิครอนที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสียอดผู้ป่วยเริ่มลดลงหลังผ่านการตรวจสอบสวนโรคและคัดกรองเชิงรุกและติดตามตัวกลุ่มเสี่ยงในระบบการเฝ้าระวังโดยล่าสุดผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์นี้แล้ว233รายและเชื่อมโยงไปยังงานแสดงดนตรีหาแสงกันอีก16รายรวมทั้งหมด249รายผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยใหม่ในวันนี้47รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์สายพันธุ์โอมิครอนเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี6รายพบติดในครอบครัวพื้นที่หมู่10ตำบลนามนอำเภอนามน7รายร้านตากอากาศอำเภอนามน1รายสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน18รายมาจากพื้นที่เสี่ยง6รายและอยู่ระหว่างสอบสวนโรค9รายโดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยสะสม 18,85 รายหายป่วยแล้ว 13,23 รายกำลังรักษาตัวอยู่489รายและมีผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม73รายนายแพทย์อภิชัยริมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีมีแนวโน้มเริ่มลดลงหลังจากยอดผู้ป่วยทรงตัวในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทางนี้สาเหตุเนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกพร้อมกำหนดมาตรการเข้มทางกฎหมายและด้านสาธารณสุขโดยผู้ป่วยได้เข้ารักษาและรับการสอบสวนโรคมีการติดตามกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนำเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังกักตัวทำให้ช่วงนี้แม้จะพบกับผู้ป่วยแบบรายวันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันใกล้ชิดกับคนในครอบครัวสำหรับกรณีคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยาที่กลับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีซึ่งมีการตรวจพบเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนั้นตัวเลขล่าสุดมีผู้ป่วยรวม233รายและเชื่อมโยงไปยังงานสนามดนตรีหาดแสงจันทร์อำเภอสหัสขันธ์อีก16รายรวมทั้งหมด249รายส่วนผลการตรวจยืนยันเป็นสายพันธุ์โอมิครอนอย่างเป็นทางการยังอยู่ที่121รายแต่คาดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารอย่าได้ประมาทอย่างเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามนั่งดื่มเหล้าในร้านอาหารในช่วงปีใหม่หยุดยาวนี้เพราะเป็นสาเหตุที่ติดเชื้อได้ง่ายซึ่งทางร้านจะต้องปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดโปร่งและโล่งไม่แออัดจนเกินไปทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกรอบหลังผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้วนิวส์24สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน